พบความเคลื่อนไหวนะคะที่หน้าตึก YG ค่ะวันนี้นะคะมีบลิงค์ค่ะแอบไปซุ่มอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็พบว่านะคะมีเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่ค่ะเดินออกมาจากหน้าตึก YG พร้อมๆกันนะคะงานนี้ค่ะเมื่อมีภาพออกมาใช่ไหมหลายคนก็ตั้งคำถามทันทีค่ะว่าเอ๊ะแล้วลิซ่าหายไปไหนทำไมไม่ได้อยู่พร้อมกันกับสามสาวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเธอนะคะทำอะไรอยู่อาจจะติดงานนะคะหรือว่าอาจจะอยู่บ้านก็ได้นะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าก็เห็นเธอมีการมาโพสต์ภาพใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเธออาจจะกำลังเล่นกับน้องหมาน้องแมวนะคะอยู่ที่บ้านก็เป็นได้ค่ะหรือว่าจะกำลังขุนนะเจ้าเลิฟนะให้มันเจริญเติบโตให้ทันพี่ๆก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้ายังไงถ้าใครมีคำถามเนี่ยก็ให้เตรียมคำถามเอาไว้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะพวกเธอนะคะจะมาไลฟ์สดค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน VLive นะคะโดยโฆษกพี่ซูค่ะเธอมาแจ้งแล้วนะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะก็จะฉลองใช่ไหมครบรอบ5ปีค่ะพวกเธอจะมาไลฟ์พร้อมกันนะคะแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะก็นะคะอันนี้ค่ะเป็นภาพที่เพิ่งออกมาเนาะแอคก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเรียกว่านะคะโรเซ่เนี่ยยังเท่เลยนะคะสำหรับท่อนบนนะคะแต่พอมองท่อนล่างเท่านั้นโอ้โหอย่างชิลค่ะมีการคิดแตะด้วยนะคะส่วนสาวเจนนี่ก็ดูปุ๊กปิ๊กนะคะน่ารักอย่างกับนักเรียนเลยค่ะแล้วก็เสียดายเนาะภาพของพี่ซูแอดเห็นแต่เป็นตอนที่อยู่ในรถแล้วอะค่ะก็เห็นมีความเคลื่อนไหวเนาะก็เลยเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายก็เห็นโรเซ่เนาะเธอมาไลฟ์ใน IG มีใครทันบ้างหรือเปล่าก็เห็นเธอนะคะบอกว่าจะพยายามเนาะลง TikTok ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการบอกเคล็ดลับนะการสอนเจ้าแฮงนะคะให้มาจุ๊บปากเธอด้วยนะคะโดยเธอบอกว่าแค่ทำนิ้วแบบนี้นะคะ2นิ้วเท่านั้นนะคะเจ้าแฮงก็จะเข้ามาจุ๊บปากเธอเลยค่ะแต่งานนี้คิดว่าก็คงจะมีหลายคนเนาะก็คงจะอิจฉาน้องหมานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแฮงหรือว่าน้องหมาตัวใหม่ของลิซ่าเนาะอย่างเจ้าเลิฟนะคะแหมเป็นที่รักของพวกเธอมากจริงๆค่ะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับเธอแบบว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะเห็นแล้วอิจฉาเลยเนาะไอ้ก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะในวันนี้ที่เกิดขึ้นค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า